เรียกเป็นว่าน้องปอกบาก็ได้นะผมฝีเท้าก็ไม่เป็นสองรองใครครับสปีดจัดเย้ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ที่มาชินาเช่นเคยนะครับผมโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปจัดดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะผมเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งอยู่21ประมาณนี้นะผมแต่ถูกยืมตัวไปเป็นนักเตะของเชลซีนะผมบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะของเชลซีนั่นเองนะผมซึ่งเขาคนนี้เนี่ยเชื่อว่าเนี่ยผมชื่อว่าชารีนะผมมูซงดาเนี่ยผมนักเตะคนนี้เนี่ยหน้าตาโอ้โหนึกว่าปอบ็อกบาสองนะผมเหมือนกันมากนะผมแล้วแถมยังเล่นกองกลางเหมือนกันอีกนะผมอาจจะเราอาจจะได้มาเราอาจจะจับคู่กับปอบ็อกบาเนี่ยอาจจะจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครนะผมหน้าเหมือนจริงๆนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการผสมเอาเขาแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์เป็นแบบประหยัดนะผมสำหรับวันนี้นะผมเป็นการผสมเอานักเตะบอลทองแดงนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่ช่องสเกลกันเลยครับมาถ้าอยากประมูลแบบธรรมดาเนี่ยมันประมูลได้ไหมนี่ครับคือมันผสมแล้วมันยังไม่ได้ผมถ้าทำแบบนี้นะผมอ่ะดูก่อนนะครับปึ๊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 บก็ใช้เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผสมให้ดูก่อนนี่ครับคือเราอยากได้ตัวนี้นะผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนประมาณไหนเนาะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่ครับดอกปริ้นนี่ครับผมดอกปริ้นอยู่ไหนล่ะอ่ะอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บมาก็จะเจอแบบนี้เลยเนี่ยนะครับเป็นไงครับหน้าโอ้โหโคตรเหมือนครับดูดีๆเนี่ยเรียกว่าปอป๊อกบาร์นี่ครับผมหน้าเท่แถมยังมีทรงผมที่โอ้โหเป็นสีทองอีกเท่มากครับอายุแค่22นะส่วนสูงเนี่ย173นี่ครับผมโอเคเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังครับเห็นไหมโอ้โหค่าพลังดอกปริ้นครับ81เลยนะครับแล้วก็สปีดจัดมากครับบอลคอนโทรลอีก Exclusive Power สปีดต้นดีมากครับสำหรับเขาคนนี้ใครไม่ลองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนี่ครับผมเขาอาจจะกลับมาเชลซีก็ได้นี่ครับผมในอนาคตนี่ครับสำหรับนักเตะคนนี้นี่ครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราผสมแบบนี้ไม่ได้เราก็จัดแบบฟรีแล้วกันนี่ผมฟรียังไงนี่ผมก็ให้เราใช้แบบนี้นี่ครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือสเกลของDMF ครับลีกอังกฤษเนี่ยผมลีกอังกฤษแล้วก็ Kicking Power เนี่ยผม Kicking Power ก็คือตัวนี้นั่นเองเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้ตัวนี้มาเนี่ยผมจะได้ตัวนี้มาก็ให้เราทำซ้ำแบบนี้คือให้เรารอสเกลพวกนี้เนี่ยครับก็คือร้อยมันครบ3ชุดเราก็เก็บแล้วก็เปิดเก็บแล้วก็เปิดเก็บแล้วก็เปิด3ครั้งแล้วก็จะได้ตัวนี้ครบ3ครั้งเราก็ไปเทรดเอาตัวนี้นั่นเองไปเทรดเอาเจ้าชาลีนะครับมูซงดานั่นเองเนี่ยผมง่ายๆเลยนะครับโอเคไปเราใช้แบบนี้เลยอังกฤษ1ใบ DBF 1ใบแล้วก็Kicking Power อีก1ใบนั่นเองนะครับผมถ้าใครได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็ให้เราทำการกดทรายไปเลยนะครับผมเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับกดทรายไปกดทรายปุ๊บเราก็กดไปอย่างนี้เลยเนี่ยไหลมายาวๆก็ออกตัวนี้อยู่แล้วนะผม 100% เลยเราก็จะได้แน่นอนนะครับเนี่ยอย่างสวยครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปที่เนี่ยผมไปที่ช่องการ์ดใช้นั่นเองนะครับผมไปที่พีเอการ์ดนี่ครับผมโอเคเนี่ยเราก็มาที่นี่เลยปึ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยนี่ครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเราก็เทรดไปเลยครับเนี่ยโอ้ยอย่างเท่เลยเนี่ยกดไปเลยครับจากนั้นไปเลือกที่เคอร์เรนต์คลับเนี่ยผมเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเนี่ยผมก็มาตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมนะครับแล้วก็เราก็มาเลือกทีมนี้เนี่ยนี่ครับผมวิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมเขาอยู่ทีมนี้นะครับผมเราก็เสิร์ชไปนะครับเสิร์ชไปก็จะเจอเลยนี่ครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ยืนอย่างรอครับเนี่ยแต่ตัวนี้ก็น่าเล่นนะผมนักเตะอังกฤษตัวนี้นะครับอายุ21เองนะครับผมตัวนี้หน้าตาที่จริงๆครับมันก็มีหลายตัวนะผมที่โอ้โหนักเตะอังกฤษเนี่ยเป็นนักเตะอะไรที่ค่อนข้างน่าจัดน่าลองนะครับผมหลายๆตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะครับผมชารีนะครับผม
มูฟงดานี่ครับผมโอเคเราก็จัดไปเลยครับเราก็จะได้ตัวนี้มานักเตะที่เรียกเป็นว่าน้องป๊อกบาก็ได้นะผมฝีเท้าก็ไม่เป็นสองรองใครครับสปีดจัดรัสเซียในจีเรียเดนมาร์กครับผมสำหรับเขาคนนี้โอเคก็ให้ไปทำตามนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของเชลซีนั่นเองนะผมก็ทำตามนี้เลยนะผมใช้สเกลแค่3ใบลีกอังกฤษ1ใบนี่ผม BMF 1ใบแล้วก็ Kicking Power อีก1ใบนะผมทำครบแบบนี้3รอบคุณก็จะได้นักเตะดาวรุ่งตัวนี้มานะผมโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย